ในงานกันเลยนะครับตามมาเลยมาลงทะเบียนรับตรวจดูหนังในตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็จะมาต่อคิวลงทะเบียนรับตรวจหนังนะครับตัวหนังก็จะเป็นการ์ดโอเดนยาแบ็กทูสคูลมีตติ้งนะครับโดยเรียนดูหนังทากดสั่งลิฟต์การ์ดนะครับจะเป็นด้านหลังนะเขาแบบดีไซน์มาเป็นการ์ดเลยนะเพื่อนๆสวยมากเลยนะเพื่อนๆเราก็ได้ตัวหนังมาแล้วนะครับตู้นี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์โอเดนย่านะครับมีตั้งแต่สมัยก่อนที่เป็นโอเดนย่านะครับจนมาปัจจุบันกลายเป็นโอเดนย่านะมีของเล่นของแถมมากมายเลยนะนั่นนี่ก็จะเป็นสินค้าที่เรารีวิวกันไปนะเพื่อนๆก็เป็นเหรียญพลังดราก้อนบอลนะเดี๋ยวกลับไปบ้านต้องจัดเสร็จตู้แบบนี้บ้างแล้วนะสวยมากเลยอ่ะทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นกรอบอะคริลิกที่มีขายเฉพาะในงานนะเพื่อนๆใส่เหรียญใส่บิ๊กการ์ดสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปกันเลยทางด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับที่เขาเพิ่งเปิดตัวนะก็จะเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์เซนเซย่านะครับเป็นของใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกวางจำหน่ายนะครับเพื่อนๆสวยมากเลยนะแผ่นนี้ถ้าเราสะสมสติกเกอร์เป็น12ราศีเราสามารถมาแลกโมเดลตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับผมส่วนสมุดเนี่ยถ้าสะสมครบเราสามารถแลกได้ชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ตรงนั้นพร้อมการ์ดเลยนะครับผมนั่นนี่ก็จะเป็นสมุดสะสมการ์ดเซนเซย่านะครับนี่เลยที่เขากำลังพรีออเดอร์กันอยู่เลยนะสวยมากเลยอ่ะของจริงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนแข่งปลาเหรียญนะครับและนี่ก็จะเป็นถ้วยรางวัลนะครับถ้าใครที่แข่งชนะก็จะได้ถ้วยรางวัลไปครองนะอันนี้ก็จะเป็นลานประลองนะครับนี่เลยมีเหรียญวางไว้เรียบร้อยนะทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดรับแลกรางวัลนะครับที่เราเล่นกิจกรรมในงานนะใครได้รางวัลแล้วก็มาแลกตรงนี้เลยนะ
ก็จะเป็นของรางวัลนะครับถ้าเราเล่นตามซุ้มนะครับเราก็จะมาได้รางวัลได้นะหรือถ้าเกิดเราซื้อของครบพันเราจะมาจับฉลากนะครับว่าเราจะได้เหรียญ DX 004เหรียญใหญ่หรือว่าเหรียญเล็กนะครับหรือว่าจะลุ้นบิ๊กการ์ดลายใหม่นะครับอันด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดสั่งของนะครับเวลาเราติ๊กเราสนใจสั่งอะไรบ้างเราก็ติ๊กไว้นะครับเขาก็จะมีจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะเกมด้านในมันจะมีทั้งหมด3แบบอะค่ะจะมีเกมปลาเหรียญแล้วก็จะมีลูกพีโอเรนยาค่ะแล้วก็จะมีเกมตักไข่มหาสนุกค่ะถ้าเกิดว่าเล่นเกม3เกมนี้ครบแล้วอะค่ะจะได้รับสแตมป์แล้วก็สามารถรับของรางวัลด้านนู้นได้เลยไปครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนเล่นเกมกันนะครับครับนี่ครับพอเราลงทะเบียนเราก็จะได้บัตรมานะครับไว้ไปเล่น3อย่างนะเพื่อนๆนี่เลยเดี๋ยวเราไปเล่นเกมก่อนแล้วเราค่อยไปแลกรางวัลกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตู้คีบของรางวัลนะครับครับในตู้เขาก็จะมีขนมมีเสื้อโอเดนย่าด้วยนะครับนี่เลยใครโชคดีก็ค่าคีบเป็นของพิเศษนะขนมนี้ก็จะมีการ์ดพิเศษด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปเล่นตู้คีบโอเดนย่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าผมจะได้อะไรนะคิวแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะดูทรงแล้วไม่น่าจะได้นะเราไม่น่าได้อ่ะไม่ได้อดได้รางวัลครับไม่ได้นะครับเสียดายเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันนะครับโอ้โหทำกระเป๋ามีลายเซ็นด้วยแต่ได้เหรียญที่ระลึกค่ะรอช่วงบ่ายเอาไปเสร็จให้สอนดิมันเป็นอะไรครับเนี่ยนี่นะสามารถเรียนได้ได้ออเดียแถมคาร์ดค่ะอันไหนครับรับตรงไหนครับผมอ๋อมีบางคนที่มาแล้วซึ่งก็เป็นแบบสบายแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวตักไข่มหาสนุกกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าผมจะได้รางวัลอะไรนะได้อะไรเนาะเหรียญที่ระลึกค่ะขอบคุณครับได้เหรียญที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราไปแลกกันนะปลาเหรียญนะครับไปลงที่จุดนี้ได้เลยนะครับประมาณเที่ยงนะครับค่ะไม่ใช่ของรางวัลค่ะโอ้โหสองครั้งมีลุ้นมีลุ้นเหรียญพอไหมเอาในกระเป๋าไปด้วยโอ้โหสามสิบหกโอ้โหนี่นั่นเองแล้วมาด้วยกันมาด้วยกันมันต้องมีเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวเราไม่เล่นเกมปลาเหรียญนะครับเดี๋ยวเราเล่นเหรียญได้รางวัลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะเพื่อนนี่คนตกรอบจะมีนะเฉียวไหมเนี่ยเฉียวเลขการ์ดที่ระลึกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปแลกรางวัลกันนะครับตามมาเลยนี่ผมได้มา2อย่างนะพี่ครับได้กุญแจเลือกได้เลยค่ะ1ชิ้น2
ขอบคุณครับเนี่ยเพื่อนเราก็ได้พวงกุญแจกับการ์ดที่ระลึกนะครับสวยงามมากเลยนะงานสะสมมากๆเลยรู้แล้วไม่ต้องถามไม่ต้องบอกชื่ออย่างนี้รู้แต่จะให้พูดประโยคว่าอะไรจำได้ไหมเราอ่ะก็คือดับเบิ้ลนะบอกว่าเอาละตรงนักตรงนักความผิดตัวเองไว้ซะใช่ครับอันนี้อ่ะฟังสดๆตรงนักความผิดของเจ้าไว้ซุกนี่จริงๆเสียงไม่เสียงเดิมเลยอันนี้ว่าอะไรอะไรอ่ะอันนี้ไรเดอร์อะไรครับเนี่ยไรเดอร์ไรครับผมไลฟ์ร้อยพุ่งครับไม่เอาแล้วเหรอไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ในแตกเลยอ่ะในตัวแตกนานแล้วแตกแล้วที่ปัดซ่อมอยู่ก็แตกก็บอกอะไรนะอะไรอ่ะชอบท็อปเกียร์อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงบอกให้กับพันด้วยนะจ๊ะนี่ผมจำได้แล้วมาซิ่งมาลองซิ่งกับพันไหมล่ะนี่คือผัดเช็ดก็มาทั้งฝงซึ่งมาปกเดี๋ยวต้องมายืนเช็ดให้เดี๋ยวพอดีเก็บไว้นานนะครับช่างติช่างอัมก็เลยไม่ช่างมันก็จะเก็บไว้นานได้เลยนะเล่นของเล่นของเล่นผมเป็นสายของเล่นชอบเล่นของเล่นใช่ครับผมเพราะว่าผมเป็นสายของเล่นอะไรพวกนี้บ้านพี่ก็มีแต่ไม่เห็นว่าจะมีฝูงแบบนี้ไม่ครับจริงจะแก้ตัวเป็นยังไงเหมือนโดนฟูเหมือนโดนฟูฟูดุจะสกปรกจะดีนานไหมบอกพี่ก็ว่าผมจะดูแลให้ดีแล้วผมจะดูแลให้ดีครับผมให้ดีครับผมจะพาพี่เขาไปอาบน้ำครับพาพี่แบบนั้นนะพี่เขาไปท็อปสปีดไปเลยท็อปสปีดกันไปเลยเสียงเหมือนต้นฉบับมาเลเดอร์บิลครับเขาบอกว่าเหมือนกันทุกตัวใครเดียวกันเหมือนกันทุกตัวเลยบอกว่าอะไรนะมันเป็นหุ่นเล่นนะเด็กเห็นได้จริงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสกปรกเนี่ยเจ้าจำหมดจำหมดของเขาบอกว่าอะไรอ่ะผลครบสมการถึงความสำเร็จแล้วใช่ไหมไอ้สุดรู้ขึ้นมาตอนนี้ไม่เลือกไม่ผมกำลังนึกอยู่ฮะผมกำลังช้าแล้วอ่ะเขาจำหลายตัวไงได้ครับ5 4 3 2ผลครบกรรมการครับกรรมการกรรมการคือใกล้กลุ่มถิ่นไม่ไปตลกซะแล้วไปตลกซะแล้วผลพบสมการแห่งชัยชนะให้พูดขอโทษทำไมอ่ะใครอ่ะแต่ยังไงขอโทษทำนะใครน้ำมึงไปแล้ว5ทีนะกองผลพบสมการแห่งชัยชนะแล้วน้องอย่าโกรธกันไม่เป็นไรตัดสะโพกก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วเจอแล้วน้อยรับมาแต่ขึ้นเป็นงานแบบเต็มมึงก็ไม่ได้เต็มผมก็ไม่ได้แบบแฟนถ้านำตัวไปยิงไปเล่าอ่ะผมชื่อหมูนะครับมาจากลังสีนะครับผมที่ดูลังสีไลฟ์แอคชั่นดาวน์โหลดมาสไปเดอร์โอเคโอเคให้สีเสียงนะครับกับพี่แซมนะครับจะต่อวิญญาณนะครับกำลังแจกลายเซ็นอยู่นะครับเพื่อนตัวโครงการช้อปปี้ทุกเอกนี่หรอนะใช่ครับใช่พี่เป็นตัวโครงเป็นวิญญาณด้วยจริงๆแล้วจริงๆต่อยไม่ได้จริงๆแล้วผมว่าชอบที่เดินไปเดินถ้าต่อยอีกขั้นหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้แถวอยากเป็นหน้าอันนี้แต่ผมอยากได้รายงานThank you.
ุมมั้ยมีมุมของเรานะคุณเอกนะดูฮะโอ้โหเดี๋ยวคุณเอกมันไปโดนข้างตรงนี้แล้วมันไหลออกฮะโหดเกินเอาสตัดล่างสตัดให้กลับไปทั้งแผงเลยอันแรกร่วงอันเดียวฮะไม่ได้ครับเทคนิคนี้อาจจะยังตรงหรือเปล่าไม่รู้เอาฮะตอนนี้คุณเอกเป็นรองอยู่9อันครับอุ้ยมาแล้วเหลือ2อันครับอันสุดท้ายเล่นเป็นแนวตั้งครับอุ้ยเดี๋ยวได้อย่างนี้มันยังไงเนี่ยได้หนูได้ไม่ต้องงงอันสุดท้ายคุณเอกอันสุดท้ายได้มาตัดทุกอีกเลยโอ้โหอย่างเงี้ยถูกไหมอันนี้ไม่ได้หรือวะเพราะมันต่อมันอยู่นะอันนี้ได้อ๋อได้หมดอันที่แตกตัวไอเทียมไม่ได้ต้องแตกตัวแท่นมันด้วยนะถึงจะนับห้าสิบสิบห้าอ่ะผู้หญิงกลับบ้านเลยนะยอมอยู่วันที่สองมาชนะผู้หญิงชนะรอบนี้นะนี่รอบสองนะประมาณนี้แล้วกันเลยขันคือประมาณนี้นะฮะซึ่งรางวัลใหญ่จะเป็นถ้วยรางวัลอยู่ที่นี่รางวัลใหญ่ครับพี่มาดูรางวัลหน่อยนี่ดูถ้วยรางวัลครับอันดับรอบชนะเลิศอันดับ2นะครับก็จะเป็นถ้วยใบใหญ่แบบนี้นะครับทองแดงทองแดงครับรางวัลอันดับ1เป็นเงินและที่1ก็คือเป็นทองพร้อมกับเวทีและการ์ดด้วยที่ระลึกนะฮะอันนี้มียามรอพอเฝ้านะฮะมีสมุนไพรเฝ้าด้วยกลัวของแพงตอนนี้ก็4 คู่แรกพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเริ่มการแข่งขันเลยโอเค4 คู่แรกพร้อมแล้ว4 คู่แรกเต็มที่เลยครับเรามีแอลกอฮอล์ให้นะเพราะว่าทุกอย่างปลอดภัยหมดไม่ต้องห่วงนะฮะเทคนิคแล้วแต่เลยครับเห็นแล้วนะครับปลาให้ร่วงให้เยอะที่สุดภายใน5 ครั้งไม่ธรรมดาแล้วออกตัวดีเลยออกตัวดีเลยไม่ธรรมดาระวังมือโดนพอพี่มาดีนะนิวเลคคอร์ดป่ะพี่ยังได้ขอนิ้วเล็กก่อนนะเปลี่ยนมุมนะเปลี่ยนมุมนะโอ้โหอันสุดท้ายอุ้ยโอ้โหเราทำอะไรผิดนะคะไม่ห้ามกระเด้งกระโดนดูรอบน้ำแล้วเหลือข้างบนวันนี้น่าจะประมาณเกือบ10อ่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปนะคะได้40ไปถือว่าสูงแล้วนะแต่เจอ40เท่าไหร่นะ44เข้าไปนี่อึ้งเลยใช่ค่ะรับขนมกับบิ๊กการ์ดไปครับเป็นของที่ระลึกครับน้องผ่านเข้ารอบไปนะฮะโอ้โหยังโหด44ใบตัวเลขแบบการฉลาด44สุดยอดเขาคุณหามุมหาอะไรด้วยนะอย่าให้เจอพี่เดี๋ยวรอบมาเจอรอบ4จะได้เอาเนี่ยกลับบ้านไปอีกไงด้วยอ่ะอ๋อเดี๋ยวมีเยอะแล้วไปจะนั่งเกลียดกลางคืนเต่าสะท้านฟ้าขอบคุณน้าต่อยกับพี่จูนด้วยครับขอบคุณคุณแซมด้วยนะครับขอบคุณขนมโมเดลย่าขอบคุณรีแล้วก็โอโต้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆเราก็ดูหนังดราก้อนบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโหสนุกมากเลยนะสู้กันดุเดือดเลยนะครับดูหนังเสร็จเขาก็มีให้โปสเตอร์เราด้วยนะครับนี่เลยโอ้ดีมากเลยนะจะฉายแค่วันนี้วันเดียวก็คือวันนี้อันนี้เป็นรอบสุดท้ายในประเทศไทยโอ้ที่นี่เป็นหนังที่ออกลงไปแล้วแต่ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ชมแล้วเพื่อนๆถือว่าเป็นบุญมากเลยนะต้องขอบคุณพี่แซมมากๆเลยนะครับที่ได้เอาการ์ตูนดราก้อนบอลที่สนุกเรียกได้ว่าโคตรสนุกมาให้พวกผมได้ดูนะครับพี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ประทับใจมากเลยขอบคุณครับเนี่ยเพื่อนๆเขาก็มีแจกขนมให้ด้วยนะครับขนมโกโคลี่นะอร่อยมากเลยนะนี้ต้องเรียนเชิญพิธีกรตัวจริงขึ้นเวทีได้เลยครับพี่ภาคภูมินะครับผมโอเคภาคภูมิให้พี่ภาคภูมิไหมครับภาคภูมิโอ้โหเสียงปกมือดังขนาดนี้ฮัลโหลมาก็หาแล้วนะฮะมาก็หาไปนอนข้างหลังมาฮะง่วงนอนครับผมท่านง่วงนี่ต้องไปตู้คีบทำไมอ่ะเมื่อกี้น้องไปตู้คีบมาแล้วยากมากไฟดับไปแล้วอ่ะของหมดเหรอคือทีมงานโมโหคีบไม่ขึ้นปิดไฟซะเลยเห็นน้องแมวคีบไม่ขึ้นอะไรฮะโอ้ขอบคุณฮะไม่ใช่ค่ะอ๋อของรางวัลจุดตู้คีบเอามาให้ดูว่าคืออะไรแกะได้มั้ยฮะกัดไม่ได้เอาเพราะว่าห่อนานอะไรเนี่ยห่อนานแล้วมาให้ดูเอาแล้วยิ้มไปคีบมาเสียตันไหมอยู่ไหนรีบมาเลยครับเพราะถ้าไม่มาในเวลาครึ่งเนี่ย16:30เนี่ยจะตัดสิทธิ์เลยนะฮะแหมบายเลยนะเฮ้ยถ้าไม่มาผมลงแข่งเองเหมือนครั้งที่แล้วมาแก้ตัวแล้วอยู่ผมได้เหรียญเองเลยได้ถ้วยเองเลยค่ะเลยไหม
โอเคนะถ้าพี่มานำไม่มาผมลบแท็กเองพี่พักพวกไปดูภาพยนตร์มาหรือยังวันนี้ของอ๋อพี่ไม่ดูเมื่อกี้พี่มาคุยน้าต่อยเออน้าต่อยมาแล้วก็พอน้าต่อยเลิกออกพี่ก็เลยมาส่งน้าต่อยพี่ก็ไปส่งกันถึงบ้านเลยแล้วพี่ก็กลับมาเนี่ยโอ้ไกลๆอย่างเงี้ยนะพี่จีตี้ฮะจีตี้ฮะตอนนี้จีตี้ได้รับพลังคอสโมหรือเปล่ารู้สึกไหมรู้สึกไหมลองหันหลังไปสิเหวอเหมือนกันนะสวยแต่ก็เหวอนะไกลนะอันนี้ได้หกโอ้เอา18มาไม่บอกกันก็ตกใจเหมือนกันไอ้นี่ก็ตกใจเอออยู่ดีๆก็ทำมาแกอยู่ก็มาแล้วงั้นเป็นยังไงบ้างคะสาวสวยวันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยรู้สึกไงบ้างก็สนุกดีค่ะคนเยอะมากเลยเยอะนะเออมีคำถามมาถามหมายเลข18หน่อยฮะคุณรักกันวันไหมคะปกติก็ทันไหมทันไหมทันใช่ไหมนี่เคยแต่งเป็นหมายเลข18มาก่อนไหมไม่เคยเลยใช่ไหมแล้วรู้ป่ะว่าเราหน้าเหมือนคล้ายๆคาแรคเตอร์ของเขามากมากเลยใช่หรอจริงว่าเหมือนไหมเหมือนนะเหมือนนะสวยเลยเออเหมือนคือคล้ายๆ18ประมาณนี้เลยอ่ะคือใช่เลยอ่ะคือแบบเป็นคนที่แบบสามารถที่จะคนที่แบบถามอะไรเยอะๆได้เลยค่ะโอ้โหเพราะเราเรียกเข้าอย่างอื่นต่อแต่ผมบอกเลยว่าอย่างอาเทน่าเนี่ยอาเทน่าเนี่ยกับตัวจริงกับในการ์ตูนเนี่ยผมพูดเลยว่าตัวจริงดีกว่าเยอะผมกล้าชมเลยว่าตัวจริงดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะครับผมนอกจากการ์ตูนที่แบบว่าดิ้งๆที่แบบไม่ค่อยพูดแบบค่ะแบบเฉยๆอะไรเงี้ยดูแบบเป็นแบบคุณหนูอะไรเงี้ยอันนี้คุณหนูป่ะฮะคุณหนูมั้ยตัวจริงไม่ไม่คุณหนูนะเอาล่ะคนสุดท้ายมาหรือยังสำหรับการแข่งขันป้าเรียนของเรายังไม่มาผมยังตัวแทนเวลาได้ยังพี่ครับพี่จากช่องอะไรครับSplit Channel ดีครับเราก็เจอคนดังด้วยนะเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างครับพี่มาในงานนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกมากที่ได้แต่งตัวที่แบบเหมือนย้อนวัยอ่ะเห็นก็ว่าแต่งตัวย้อนวัยจะได้รางวัลด้วยใช่ไหมครับใช่จะเป็นรางวัลตัวนี้เลยว้าวดีครับเพื่อนๆถ้าแต่งย้อนแต่งชุดย้อนวัยมาจะได้รางวัลด้วยนะเด็ดนี้ไม่เกี่ยวนะก็จะมีแค่แบบแผ่นแล้วก็ขนมจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะเกิดไม่ทันแบบยุคแรกๆหรอกแต่แบบพอเวลาเราเห็นพี่ชายอ่ะที่อายุแบบห่างกับเรา10ปีอ่ะเขาได้แบบอินของพวกเนี้ยเราได้เปิดของอ่ะเรารู้สึกเราแฮปปี้ตามเขาแล้วก็ลุ้นตามเขาเลยอ่ะเราเลยอยากแบบว่ารู้เกี่ยวกับขนมเด็กยุค90ครับผมว่าเขาเล่นกันยังไงเท่านั้นแหละเออมันพอลองมาอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอินครับสนุกกับการได้เปิดลุ้นสนุกกับขนมที่อร่อยด้วยนะครับแล้วเราก็สนุกกับการที่แบบว่าเราอ่ะได้เล่นกิจกรรมที่เหรียญมันจะมีเหรียญปลาแล้วก็เขี่ยการ์ดได้เล่นกับพี่ชายแล้วก็รู้สึกได้ขิงพี่ชายก็สะใจพี่ชายดีครับผมเพื่อนๆเราก็ได้เจอกับพี่เจนนี่เรโทตัวเป็นๆเลยนะเพื่อนๆพี่เขาหล่อเลยนะพี่เป็นไงบ้างครับมางานนี้รู้สึกไงบ้างครับพี่โอ้คนเยอะมากครับแล้วก็เมื่อกี้เข้ามานะฮะมีการจัดบูธมีกิจกรรมร่วมสนุกเยอะมากๆแล้วก็เมื่อกี้เดินมาเนี่ยก็มีเซเลบต่างๆนะครับจากช่องต่างๆมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่คนในยุค90นะแล้วก็น้องๆ นะครับมีน้องๆหนูๆเนี่ยมาเดินก็คือมาเหมือนมาแบ็คทูสคูลกันจริงๆนะฮะก็นับว่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆไม่น่าเชื่อว่ายุคนี้นะปีนี้จะมีการจัดงานแล้วก็การเอาโอลิมปิกกลับมาในปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนประวัติศาสตร์เลยนะของวงการขนมยุค90นะที่แบบมีการเอากลับมาแล้วจัดงานแบบนี้คือไม่บ่อยนะผมบอกเลยจัดงานแบบนี้ไม่บ่อยก็คืองานมีตติ้งครั้งแรกจะเป็นงานมีตติ้งไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้คืองานที่แบบโอ้โหแบบผมเห็นแล้ว Amazing มากแล้ววันนี้ผมดูแลเรื่องน้องๆพิตตี้ด้วยนะครับวันนี้ก็คือเอาน้องๆมายืนนะครับก็หวังว่าจะมาได้มาถ่ายกันนะครับครับผมน้องๆคือน่ารักมากนะครับยังไงถ้าเห็นกันแล้วนะโอ้โหสุดยอดนะครับอย่าลืมมานะผมบอกเลยห้ามพลาดครับท่านครับผมรู้สึกไงบ้างครับมางานโอเดนย่าแฟนมีทโอ้ตื่นเต้นฮะคนเยอะมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะเยอะขนาดนี้นะฮะก็ภูมิใจที่มีการจัดงานขึ้นมาอีกอยากให้มีเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนสนใจเยอะแล้วก็สินค้าออกใหม่นี้น่าสนใจนะครับผมเซนเซย่าที่เขาพรีออเดอร์กันสมุดสติกเกอร์นะสวยมากเลยนะสวยสวยครับมีของรางวัลให้แรกนี่คือตื่นเต้นอีกได้ลุ้นอีกเสียเงินกันเยอะอีกครับเอาพี่ได้เล่นกิจกรรมหรือยังพี่อ๋อนี่ครับผมเพิ่งได้มากำลังจะรอการจะไปรอให้พี่ใช่ครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อาหยีโชนะครับมาในงานเป็นไงบ้างครับพี่รู้สึกไงบ้างครับโอ้วันนี้สนุกมากเลยครับผมงานยิ่งใหญ่มากเลยครับผมเพราะว่าได้เจอของเล่นเก่าๆในความทรงจำมากมายเลยนะครับเพราะว่าของบางอย่างนี่
เด็กเจนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเด็กยุค90เนี่ยเขาเล่นอะไรกันนะครับผมนะครับอย่างว่านะครับในงานมีการสั่งจองสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์มากมายนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพี่ปอยูโรนะครับมางานนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้ครับสนุกดีครับก็มาร่วมงานแล้วก็มาเป็นสตาฟในเรื่องการจัดการแข่งขันปลาเหรียญก็มีความสุขดีครับได้เจอเพื่อนๆเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันครับวันนี้มาเป็นงานมีตติ้งที่แบบได้มาย้อนยุคย้อนวัยกันครับพี่แซมครับเป็นไงบ้างครับการจัดงานครั้งนี้ผลตอบรับดีไหมครับก็ดีครับมีคนมามากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับเห็นว่าจะเปิดตัวสินค้าใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็วันนี้เราจะมีเปิดตัวอัลบั้มสะสมสติ๊กเกอร์เซนเซียนะครับก็ผมมีเอาของจริงมาจัดแสดงอยู่ที่ตู้โชว์ละครับผมเชิญน้องพีไปดูได้ได้ครับพี่พี่ครับแล้วจะมีจัดงานแฟนมีตอีกไหมครับพี่ก็มีครับเดี๋ยวเราจะพยายามจะจัดให้ได้ทุกปีครับเราเรียกเพื่อนๆมาสนุกกันครับเมื่อกี้ผมได้เล่นกิจกรรมสนุกมากเลยพี่ได้รางวัลด้วยนะครับได้ครับครับก็เพื่อนๆรอติดตามนะครับถ้าเดี๋ยวมีงานแฟนมีครั้งหน้าเดี๋ยวพี่ก็จะลงตามเพจโอเดนย่านะครับเดี๋ยวถ้ามีงานเพื่อนก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวมาสนุกกันใหม่ได้พี่ไว้เดี๋ยวพบกันใหม่งานหน้านะสวัสดีครับพี่